วันนี้นะคะจะพาไปกินพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปพักเอ๊ะจะเที่ยวหรือจะพักจะพักหรือจะเที่ยวก็มาที่นี่สิคะนี่นะเลือกได้เลือกจ่ายได้ตามใจอีกด้วยนะมีเหรอมีสิพ่อมีเท่าไหร่พ่อไม่มีไงดีแล้วก็ไม่ต้องไปหนูจะได้ไปกับแม่มีบัตรเล็กๆน้อยๆนะไปก็เนี่ยเอาทรัพย์สลิงคานพ่อไปกันหมดเลยนะไม่เหลือให้พ่อติดเนื้อติดตัวกันเลยนะนี่ไงมีที่เนี่ยเขาบอกว่าเลือกจ่ายจะจ่ายก็ได้หรือจะไม่จ่ายก็ได้นะอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะที่นี่เลยนะคะก็คือทาราดาวค่ะตั้งอยู่ที่บ้านแม่ขานตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่พักเนี่ยท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้เลยทั้งภูเขาป่าไม้แล้วก็ลำธารนั่นเองนะคะความพิเศษของเขาเนี่ยอยู่ที่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการสามารถจ่ายค่าที่พักอาหารและเครื่องดื่มได้ตามความพอใจเลยโดยทุกอย่างเนี่ยไม่มีการตั้งราคาเอาไว้คุณปกรณ์นะคะอายุ38ปีเล่าว่าเป็นชาวกรุงเทพค่ะเคยทำงานเป็นครีเอทีฟเมื่อถึงจุดอิ่มตัวก็เลยอยากทำตามความฝันดูที่อยากจะอยู่กับธรรมชาติริมน้ำแบบนี้นะคะจึงมาซื้อที่10กว่าไร่ในช่วงโควิดและเริ่มออกแบบทำที่พักพร้อมกับทำเกษตรอินทรีย์ปลูกผักปลูกสตรอเบอรี่ควบคู่กันไปด้วยนะคะเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาใช้บริการเมื่อ2เดือนที่ผ่านมามาเที่ยวที่นี่ขอบอกเลยว่าจ่ายเท่าไหร่ก็ได้เพราะคิดว่าแต่ละคนเนี่ยมีเงินไม่เท่ากันนะคะและอยากให้สถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สร้างความสุขสำหรับทุกคนเลยค่ะคุณพ่อขาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณปกรณ์พร้อมกันดีกว่านะคะคอนเซ็ปต์ของเราก็คือเราอยากตั้งราคาที่แบบลูกค้าเป็นคนตั้งอ่ะไม่ใช่เราคือคนแต่ละคนมีเงินไม่เท่ากันเราก็ตั้งปัจจัยพื้นฐานห้องน้ำที่พักเป็นบ้านเป็นหลังเป็นเต็นท์เป็นกระโจมลูกค้าอยากเลือกอะไรก็เลือกอยากจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายคือเราอยากจะสร้างสถานที่เอาความสุขให้ลูกค้ามีน้ำให้เล่นมีห่วงยางให้เล่นสามารถเดินขึ้นป่าได้เก็บสตรอเบอรี่ได้อาหารสั่งได้ไม่มีราคาทุกอย่างไม่มีราคาอยากจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายซึ่งถ้ามันลูกค้าพอใจเขาก็จะจ่ายเยอะลูกค้าไม่พอใจก็ไม่ต้องจ่ายซึ่งทางผมโอเคผมมีความสุขดีคือสุดท้ายมาก็มาแลกเปลี่ยนความสุขกันนะครับทำอย่างนั้นไม่ได้นะคุณปกรณ์ผมมีคนนึงแหละผมไม่ยอมนะคุณจะมาใจดีกันอะไรขนาดนี้ไม่ได้นะเขาบอกว่ายังไงรู้ป่ะห่วงยางก็ให้เล่นนะมีน้ำให้เล่นฟรีเก็บสตรอเบอรี่ก็ได้แล้วคุณจะต้องปลูกอ่ะคุณจะต้องลงแรงนะคุณแม่คุณพ่อจ๋าวิงวอนเลยอ่ะวิงวอนแทนคุณปกรณ์เลยอ่ะว่าไปยังไงเราก็ต้องจ่ายเขานะใช่ต้องให้เขาสักนิดสักหน่อยเถอะแล้วเขาบอกว่ายังไงรู้ป่ะเขาบอกว่าทุกวันนี้เขายังไม่รวยเลยแต่ยังมีหนี้สินอีกใช่แต่ทำแบบนี้เพราะเชื่อว่าความสุขและมิตรภาพที่ได้รับจากลูกค้ามีค่ากว่าเงินทองไม่ได้คุณทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้เลยแป้งก็เหมือนเราไปเราก็ได้รับความสุขกลับมาดังนั้นมันก็ต้องจ่ายบ้างไหมจริงเนาะโหแต่พ่อคุณรวยน้ำใจจริงๆเลยนะเนี่ยเขายังไม่มีนะแต่คุณรวยน้ำใจมากๆเลยนะถ้าอย่างนั้นเราไปนะครับมีคนดีแบบนี้นะครับก็ต้องช่วยกันสนับสนุนไปเที่ยวกันเยอะๆนะครับแล้วก็มีเล็กมีน้อยก็ช่วยเขาไปเป็นไอเนี่ยเก็บสตรอเบอรี่ของเขาอะจริงๆเขาก็ต้องปลูกต้องอะไรเอาไว้แล้วคิดดูสิถ้าเกิดว่าเราไปกันหลายๆครอบครัวแล้วเราไปอย่างเงี้ยถูกป่ะไม่ได้อะไม่ได้เลยอยากไปพักนะฮะจองล่วงหน้าไปสักนิดนึงนะครับเคยมีคนจองมาพัก1วันแต่อยู่ไปอยู่มายาวถึง19วันโอ้โหกะตั้งรกรากที่นี่9วันบางคนมาแล้วมาทุกสัปดาห์จนกลายเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันไปแล้วอุสาทุเพราะความใจดีของคุณไงคุณปกรณ์ติดต่อไปได้นะครับที่ Facebook ทาราดาวนะฮะที่พักริมน้ำนะครับทาราดาวใช่ค่ะนี่คุณครับปักหมุดไว้ให้แล้วแต่นี่ไงเพราะความใจดีของเขาก็บอกว่าไปแล้วจากคนนึงจะลองพักอยู่1วันอ้าวอยู่กันต่อยาวไปเลย19วันดูแน่เพราะฉะนั้นจองไปก่อนนะโทรไปก่อนว่าเออว่างไหมที่ตรงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ไม่ได้คุณปกรณ์คุณน่าจะมีค่าแรกเข้าสัก10บาท20บาทก็ยังดีใช่อะไรอย่างนี้ค่าบำรุงสถานที่นู่นนี่นั่นค่ะเดี๋ยวอนาคตต่อไปเชื่อเหอะพัฒนาอีกเยอะมากเลยแต่ต้องสวยงามมากเลยแต่ชื่นใจนะได้ยินอย่างนี้เราชื่นใจจริงๆเลยคุณพ่อคุณแม่จ๋าลองไปเที่ยวกันดูนะค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง